พื้นที่ตำบลเกาะเกร็ดเนี่ยมีแค่ 2,600 กว่าไร่ชาวมอญที่มาอยู่เนี่ยก็คงเอาวัฒนธรรมติดตัวมาก็คือการทำเครื่องปั้นดินเผาชุดของเราเนี่ยมันมีฝีมือในการทำเครื่องปั้นดินเผาแล้วคนที่ปั้นโอ่งปั้นอ่างได้ก็ผมคนสุดท้ายเหมือนกันผมตาก็เกลี้ยงเลยที่ปั้นของใหญ่ๆนี้ได้นะ